ยินดีเชิญทั้งสามท่านนั่งได้เลยนะครับพรุ่งนี้แล้วนะครับที่เราจะได้เจอกับพวกเขาบนเวทีนะครับดีเด่นครับเดี๋ยวจะให้ทั้งสามท่านนะครับได้แนะนำตัวกันก่อนนะครับเชนูชิแนะนำตัวก่อนได้เลยครับพี่เชนครับสวัสดีครับจอนะครับเจมส์ครับสวัสดีครับเจมส์ซาเตอร์ครับผมแอบถามความรู้สึกดีกว่านะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกนะครับว่านี่คือโปรเจกต์แรกนะไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเลยครับที่มีศิลปินไทยและก็ศิลปินเกาหลีนะครับร่วมโชว์บนเวทีเดียวกันนะครับพี่บิวกี้ก่อนเนี่ยรู้สึกยังไงครับผมนึกว่าจะไปทางนู้นก่อนนะแวะทางนี้ก่อนเลยครับดีใจครับเพราะผมว่ามันก็เป็นประสบการณ์ใหม่ครับทั้งในฐานะคนทำงานของศิลปินด้วยแล้วก็สำหรับคนที่ได้มีโอกาสเข้ามาดูด้วยนะครับก็ดีครับดีในการพัฒนาวงการเพลงไทยครับพรุ่งนี้น่าจะสนุกมากเลยนะครับถือว่าเป็นครั้งแรกของบิวกิ้นเหมือนกันนะครับพี่ดูฉีดความรู้สึกพรุ่งนี้ที่ได้ขึ้นเวทีร่วมกับศิลปินไทยเป็นยังไงบ้างครับ저도 좋은 취지를 가진 이 프로젝트 함께 하게 되어서 되게 기쁘고 또 감사한 마음인 것 같습니다 네 몸에 거 루스 빌자이 나고 루스 겉분 나 티 다이 미 오가 마 커 로 프로젝트 미 과 마이 뱉네 나 캄 피 제프 라 캄 루스 게 바 진짜 몸 거 루스 뜬땐 나 뭐 인지 간 티 다이 ร่วมงานกับคนที่แบบผมชื่นชอบทั้งบิวกินแล้วก็คุณชายดูด้วยเนี่ยก็ดูซีรีส์เขาเยอะแล้วเขาฟังเพลงบิวกินไปเยอะมากๆก็ดีใจมากแล้วก็การที่มีงานแบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยมันก็ได้มีโอกาสที่แบบเราได้แลกเปลี่ยนงานศิลปะที่เราทำกันอยู่อะไรเงี้ยในงานที่เราทำให้มันออกมาเป็นแบบสีสันที่มันแปลกใหม่ขึ้นก็ตื่นเต้นที่จะได้อยากไปมาดูเหมือนกันนะครับที่ได้ดูโชว์นี้จะได้เห็นอะไรแบบใหม่ๆเนี่ยครับผมยังไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นพรุ่งนี้บ้างก็เดี๋ยวรอติดตามนะครับได้สนุกแน่นอนและในส่วนความชื่นชอบของอีกฝั่งนะครับเนื่องจากว่าเวทีนี้เนี่ยเป็นการผสมผสานกันระหว่างเกาหลีและไทยถ้าถามพี่เจมส์แล้วครับพูดถึงเกาหลีก่อนพี่เจมส์ชอบอะไรในความเป็นเกาหลีบ้างอันนี้ก็ชื่อแม่ถ้าให้คำได้ไหมจอห์นเจฟฟ์ซาตอร์อินดาเมย์ผมสักเซสแล้วคุณต้องไม่แพ้ละผมกดดันเลยเบลเกียมเดี๋ยวเปิดกูเกิลก่อนเฮ้ยใจเย็นๆอ่ะพี่เจฟชอบอะไรในฝั่งเกาหลีบ้างจริงๆผมชอบหลายอย่างมากๆผมจริงๆหลายแบรนด์ที่ผมชอบอย่างคาร์ซีรีส์หรือว่า BTS Stray Kids อะไรเงี้ยผมฟังเคป๊อปค่อนข้างเยอะมากๆแล้วก็เขาเจอภาษาผมก็พยายามเรียนอยู่ด้วยเหมือนกันนะผมก็จริงๆชอบหลายๆอย่างมากๆเป็นประเทศที่ไปบ่อยมากๆขึ้นจะให้เลือกอะไรอย่างไรยากเพราะว่าจริงเราอย่างดนตรีอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกว่าเกาหลีจะเป็นประเทศหนึ่งที่มีดีสันใหม่ๆในดนตรีตลอดอะไรเงี้ยเหมือนแบบเขาพยายามพัฒนาในเรื่องดนตรีตลอดอะไรเงี้ยถ้าให้เลือกอย่างใดหนึ่งผมเรียกว่าศิลปะนะครับของเกาหลีโอ้พูดถึงเรื่องอาหารสักมื้อได้ไหมครับชอบเมนูไหนผมนะฮะผมชอบซาเกียวซาโอ้โหทำไมถึงถูกใจเมนูนี้เพราะว่าคือผมชอบกินหมูคือปกติแล้วผมชอบกินมันหมูแต่ว่าคือพอมันผสมกับที่มันเป็นเกลือกับน้ำมันงาผมไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรเข้ากันพอดีมันม้วนครับรู้สึกว่าคือใช้คำนี้เลยม้วนได้ให้มันมีหลากหลายวัฒนธรรมในประเทศนี้มันคือการคอนเนคต์นะครับครับผมขอบคุณคุณเจครับพี่บิวกี้นะครับชอบอะไรฝากตรงนี้ก็ผมว่าอุตสาหกรรมเนาะบันเทิงอะไรเงี้ยในเกาหลีทั้งฝั่งเพลงแล้วก็ฝั่งซีรีส์หรือว่าการแสดงเนี่ยผมว่าก็เป็นเห็นกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยว่างานของมันไปไกลระดับโลกอะไรเงี้ยแล้วก็ผมว่าเป็นผู้นำของเอเชียละกันผมว่าการที่มีการคอนเนคระหว่างไทยกับเกาหลีมันก็ทำให้ตัวผมเองหรือว่าคนที่ทำงานในอุตสาหกรรมบันเทิงได้เรียนรู้วิธีการทำงานหรือว่าสเกลที่มันไปสูงขึ้นหรือว่าไปสู่ใกล้ระดับโลกมากขึ้นภาษาเกาหลีครับสำคัญเลยเมื่อกี้พี่เจฟคนซัดไปแล้วพี่กดดันเลยคำสวีดาแค่นี้ก็โอเคแล้วคอนเนคกันแล้วนะครับคือดูฉีถ้าเกิดพูดถึงเรื่องของฝั่งประเทศไทยคือดูชอบอะไรฝั่งประเทศไทยบ้างครับ
제가 지난 4월 초에도 태국에 방문을 했었었는데 네. 음식도 너무 맛있는 것도 많고 네. 무엇보다는 태국 팬분들을 만날 수 있는 게 네. 좋은 것 같아요. 항상 올 때마다 반갑게 맞이해 주시고 항상 응원해 주시고 하셔가지고 올 때마다 항상 좋은 추억과 좋은 느낌을 갖고 가는 것 같습니다. เด็กจริงๆผมเองก็ได้มีโอกาสมาเมื่อเดือนเมษาที่ผ่านมานี่เองนะครับซึ่งการมาเมืองไทยเนี่ยสิ่งที่ดีก็คือการที่ได้พบปะกับแฟนๆในเมืองไทยนะฮะซึ่งเวลาที่ทุกครั้งที่มาเนี่ยแฟนๆในเมืองไทยก็จะให้การต้อนรับที่อบอุ่นแล้วก็ให้กำลังใจผมอยู่เสมอนะครับทุกครั้งที่มาเมืองไทยเนี่ยผมเองก็จะได้รับความทรงจำดีๆและความรู้สึกดีๆกลับไปทุกครั้งเลยครับเนื่องจากเวทีนี้เป็นเวทีของการคอนเนคกันครับไปดูครับระหว่างไทยและก็เกาหลีนะครับถ้าเกิดจะถามว่าวิธีการคอนเนคระหว่างตัวเราเองกับแฟนๆของเราไปดูมีวิธีการคอนเนคกับแฟนๆยังไงบ้าง평소에일단이렇게자주바로마주보고뵙는것도좋지만이제멀리서소통을할때는이제 SNS 나유튜브나그렇게해서도소통을하는것같아요ก็การสื่อสารกับแฟนเนี่ยการได้มาเจอตัวเป็นๆต่อหน้าแบบนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งนะครับแต่ว่าด้วยระยะทางที่จะต้องอยู่ไกลเนี่ยบางทีเราก็ต้องใช้สื่อโซเชียลมีเดียนะฮะหรือว่าจะเป็น YouTube อะไรต่างๆนะครับที่จะคอยสื่อสารกับแฟนๆนะอือดูก็ตอบไปแล้วนะครับโซเชียลมีเดียคุณ2คนต้องไม่ซ้ำนะครับคุณต้องฉีกออกไปเลยนะครับบิวกิ้นก่อนนะครับค่ะขอบคุณมากที่มาทำนี้ก่อนผมให้คุณก่อนว่าคุณคอนเนคกับแฟนๆของคุณยังไงบ้างเอาแบบฉีกๆเลยฉีกเลยโอ้กดดันกดดันแต่จริงนะแต่จริงนะแต่จริงนะผมว่านี่แหละหมายถึงว่าเวลาเรามีโอกาสได้เพอร์ฟอร์มอะไรเงี้ยหรือว่าได้ร้องเพลงอะไรเงี้ยผมว่าจริงๆแล้วเพลงก็เป็นสื่อหนึ่งของสารหรือว่าคอนเนคกันใช่เป็นศิลปะแบบนึงที่เรารู้สึกว่าเหมือนว่าเราจะคุ้นเคยกับว่าคำว่าดนตรีไม่มีภาษาผมว่ามันความรู้สึกมันคือสิ่งที่เราใส่ลงไปในดีเทลของครับแล้วก็ทำเอาไม่สวยเลยก็เพลงครับแน่นอนที่สุดนะครับพี่เจฟครับเขาเพลงนะครับผมเขาเจอแฟนๆตัวเป็นๆแล้วขอฉีกๆนะพี่เจฟขอฉีกๆคุณกดได้ก่อนช่วยพี่เจฟเชิญครับคือผมเนี่ยจะปกติผมจะดู Twitter ที่แบบเขาๆแบบแฟนๆคุณสาวเขาพิมพ์มาเปรียบเสมือนว่าเราเป็นแฟนคลับเขาอีกทีเป็นแฟนคลับของแฟนคลับตัวเองครับผมครับผมก็แล้วก็จริงๆเราจะคอนเนคกันผ่านมีมของผมซะมากกว่านะฮะในอินเทอร์เน็ตนะครับผมก็เป็นความสัมพันธ์ที่แปลกๆดีนะครับผมก็แต่ผมก็รู้สึกว่ามันก็อบอุ่นดีครับคุณใช้ Twitter เป็นหลักใช่มั้ยครับในการคุยกับแฟนๆใช่ใช่ใช่แล้วก็ผ่านมีมตัวเองมันมีแต่ที่จะโดนเขาเล่นมากกว่าเขาเล่นใส่เรามากกว่าครับมากกว่าครับแต่ที่แน่ๆครับนี่คือครั้งแรกเลยที่ถือว่าได้ร่วมงานกันบนเวทีเดียวกันของทั้ง3คนนะครับผมเชื่อว่าคงจะสนุกสนานแน่นอนในวันพรุ่งนี้นะครับคำถามสุดท้ายดีกว่านะครับอยากรู้ว่าพรุ่งนี้จะมีคอนเนคคอนแล้วซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนกับการรวมทั้งไทยและก็เกาหลีบนเวทีเดียวกันอยากให้แต่ละคนช่วยแง้มให้สักนิดหนึ่งเกี่ยวกับความพิเศษในวันพรุ่งนี้นะครับเจฟก่อนจริงไม่ตื่นเต้นเลยนะแต่จังหวะเดียวคำของพี่เนี่ยทำให้ผมตื่นเต้นมากๆผมที่แง้มทิ้งเฉยๆทิ้งก็ทิ้งบอกได้เตรียมตัวใช่ไหมฮะครับความพิเศษเป็นเกิดขึ้นนิดนึงนิดนึงครับผมนิดๆจริงๆโชว์ผมในแต่ละโชว์มันจะมีเอลิเมนต์ที่ต่างกันอยู่แล้วแล้วก็จริงพรุ่งนี้จะได้เห็นภาพที่จะเกิดขึ้นแค่ครั้งเดียวในโชว์ที่เคยเกิดขึ้นมาไม่เคยเห็นมาก่อนจะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วก็ผมจะร้องเพลงที่ผมไม่เคยร้องมาก่อนด้วยว้าวแล้วก็จะร้องเพลงที่เคยร้องแล้วแต่ในเวอร์ชันที่ไม่เคยมาก่อนว้าวโหว้าวช่วยเขาใส่เยอะเลยนะครับเดี๋ยวพี่ดีๆนะคุณจะมาน้อยไม่ได้นะครับพรุ่งนี้ความพิเศษจะได้เห็นได้จากบิวกินมากครับเชนครับกดดันนะกดดันก็จริงๆผมว่างานนะคอนเนคผมว่าจริงๆแล้วเอลิเมนต์หลักของมันคือการคอนเนคศิลปินแต่ละท่านหรือวัฒนธรรมของไทยเกาหลีครับผมว่าจริงๆแล้วก็แง้ว่าจริงๆแล้วหมายถึงว่าศิลปินแต่ละท่านก็น่าจะมีโชว์ของตัวเองอะไรเงี้ยแต่ผมว่ามันคือการเชื่อมวัฒนธรรมมากกว่าเชื่อมโชว์เชื่อมเอลิเมนต์บางอย่างที่ผมว่าอย่างที่พี่เจฟบอกน่าจะไม่เคยเกิดขึ้นที่ไหนมาก่อนนะครับเดี๋ยวรอดูนะครับว่าพรุ่งนี้จะเป็นยังไงบ้างไปดูฉีก
สำหรับความพิเศษในวันพรุ่งนี้ที่จะเกิดขึ้นบนเวทีบอกแฟนๆนิดนึงได้ไหมครับว่าจะมีอะไรบ้างเออตัวเทพบุคคลทั้งหมดเพื่อให้สัมพันธ์กันตัวจะตั้งท่าเดียวจะรู้สึกแบบตัวเด็กกูเกิดเนี่ยตัวเด็กนี่จะมีก็เป็นการได้พบปะกับแฟนๆในเมืองไทยอีกครั้งหนึ่งนะครับพรุ่งนี้ก็จะเตรียมร้องเพลงที่อบอุ่นให้กับแฟนๆในเมืองไทยได้ฟังกันครับเป็นการขอให้ติดตามกันนะครับไม่ใช่มีแค่อินูนะครับไม่ได้มีแค่พี่บิวกี้ไม่ได้มีแค่พี่เจฟครับเลยจะมีน้องๆอีกกลุ่มที่ถือว่าเป็นหนึ่งลูกนักพระเจ้าเหมือนกันนะครับผมมือกับท็อกซี่ดังๆเลยครับท็อกซี่เชิญครับมาเลยครับเชิญครับดิเชิญครับดิเชิญครับนี่ไฟแรงทุกคนหล่อๆทุกคนเลยนะครับฟ็อกซี่เชิญนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีหนุ่มนะครับสวัสดีครับนะครับพรุ่งนี้เราถือว่าเราเป็นแขกรับเชิญสุดพิเศษเลยสำหรับพี่ๆที่นั่งอยู่ทางด้านหน้าตรงนี้นะครับเราเด็กสุดเราน้องสุดเลยในวันพรุ่งนี้เพราะฉะนั้นแอบถามเป็นไรครับพี่ยูกิคุณเป็นรุ่นพี่เขาถามพรุ่งนี้ฟ็อกซี่ครับถามเลยความรู้สึกที่ได้เป็นแขกรับเชิญสุดพิเศษของทั้งบิวกิ้นทั้งพี่เจฟแล้วก็ทั้งชายดูรู้สึกอย่างไรบ้างครับก่อนอื่นก็ต้องบอกเลยนะเพราะว่าฟ็อกซี่ตื่นเต้นมากมากครับครับผมก็เป็นเกียรติมากๆนะครับแล้วก็ขอบคุณที่ให้โอกาสพวกเราฟ็อกซี่นะครับได้มาร่วมแสดงบนเวทีเดียวกันกับรุ่นพี่ที่พวกเราแบบrespect แล้วก็ฟังผลงานเขาอยู่แล้วครับอีกสักหนึ่งคนพ็อกซี่ครับใครจะพูดดีก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆนะครับครับก็อยากจะให้งานในวันพรุ่งนี้นะครับผมทุกคนรอติดตามทั้งผลงานของพวกเราแล้วก็ผลงานของพี่ๆศิลปินทั้ง3ท่านนะครับผมหวังว่าพรุ่งนี้จะเป็นวันที่ดีของทุกๆคนนะครับผมขอบคุณครับพรุ่งนี้น่าจะได้เจอความพิเศษบนเวทีเยอะเลยทีเดียวนะครับเพราะนี่คือครั้งแรกจริงๆนะครับคำถามสุดท้ายสำหรับทุกคนเลยบนเวทีนะครับเดี๋ยวฟ็อกซี่จะมีตัวแทนทั้ง2คนนะช่วยตอบคำถามนี้สักนิดนึงนะครับคำว่าคอนเนคคำว่าคอนเนคในความหมายของแต่ละคนคืออะไรนะครับทางนู้นก่อนครับพี่เจครับครับอย่างน้อยเราก็เป็นเพื่อนกันมันมาเร็วครับนี่มันมาเร็วนิดนึงผมรู้สึกว่าคอนเนคมันเป็นการที่แบบเราสัมพันธ์กันเนาะผมรู้สึกว่ามันไม่มีมนุษย์คนไหนที่เกิดมาแล้วไม่มีการคอนเนคกับคนอื่นครับเราคิดว่ามันเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของทุกคนหนึ่งด้วยอะไรเงี้ยการที่เราคอนเนคกับเพลงคอนเนคกับคนมากมายอะไรเงี้ยมันทั้งเรียนรู้ทำให้เราเรียนรู้ตัวเองแล้วก็หลายสิ่งมาสอนตัวเราด้วยอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานศิลป์หรือคนก็ตามสิ่งที่สำคัญที่สุดคือคอนเนคกับเขาแล้วเราก็เข้าใจเขาแล้วมันจะทำให้คนเราเข้าใจกันมากขึ้นครับขอบคุณพี่เจฟนะครับโอ้ความหมายตอบเป็นนางงามเหมือนกันนะลองมิสแกรนด์ตอบไปอุ้ยตายตอบดีแล้วตอบดีแล้วพี่บิวกิ้นครับคอนเนคในความหมายของพี่บิวกิ้นครับครับผมว่าจริงๆแล้วหมายถึงว่ามนุษย์เราเป็นสัตว์สังคมหมายถึงว่าทุกอย่างที่มันเกิดอะไรขึ้นใหม่ๆหรือว่าการที่เราจะพัฒนาไปข้างหน้ามันคือมันเกิดจากการคอนเนคแล้วเราร่วมเชื่อมพลังงานอะไรบางอย่างเพื่อให้เกิดสิ่งใหม่ที่มันดีขึ้นอยู่ตลอดเลยผมว่าทุกอย่างมันคือประสบการณ์แล้วก็การเรียนรู้อะไรเงี้ยเช่นกับวันนี้ทั้งศิลปินไทยกับศิลปินเกาหลีหรือว่าในเชิงอื่นของการคอนเนคกันอะไรเงี้ยผมว่ามันสร้างสิ่งใหม่แล้วมันสร้างพัฒนาการให้กับหลายฝ่ายหลายองค์ประกอบเสมอครับต้องขอบคุณผู้จัดจริงๆนะครับที่แบบเนรมิตสิ่งเหล่านี้ให้มันเกิดขึ้นได้ในประเทศไทยจริงๆนะครับขอบคุณครับสองหนุ่มไทยดีครับการเชื่อว่าทุกอุตสาหกรรมมีหลายๆองค์ประกอบที่จะสามารถทำให้มันเกิดขึ้นมาได้จริงนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นศิลปินเองหรือว่าแฟนๆทุกคนนะครับที่มีการเชื่อมต่อคอนเนคกันด้วยสื่อต่างๆอยู่ตลอดที่พี่บิวกิ้นพูดเช่นเพลงนะครับฉะนั้นการคอนเนคก็เป็นการสื่อสารที่สุดท้ายแล้วมันรวมทุกองค์ประกอบเพื่อผลักดันให้แต่ละอย่างมันดีขึ้นไปอีกสักหนึ่งคนใครดีใครยังไม่ได้พูดเลยครับเชิญครับเกี่ยงกันเรื่องเกี่ยงครับผมครับสำหรับการคอนเนคนะครับคอนเนคก็คือตามความหมายคอนเนคคือการเชื่อมต่อครับคอนเนคคือการสื่อสารกับผู้คนโดยการที่สื่อสารเนี่ยมันกว้างมากๆมันไม่มีรูปแบบการมองตากันก็เป็นการสื่อสารกันเหมือนที่พี่เชฟบอกครับผมการสื่อสารคือความเข้าใจเหมือนที่พี่ลูกินบอกก็คือการสื่อสารทำให้เกิดสิ่งใหม่ๆครับผมแล้วก็นั้นก็ทำให้พวกเราทุกคนในวันนี้ได้มาเจอกันได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมใหม่ๆครับผม
ดีมากเลยพร้อมที่จะสื่อสารกันแล้วครับพรุ่งนี้เนาะระหว่างไทยเกาหลีเลยนะครับก็ดูชิคอนเนคในความหมายของอินดูคืออะไรครับคอนเนคคือ공감해주는거라고생각해요네좋은거든상처든슬픈거든감사하줄수있는네기본이라고생각합니다คอนเนคผมมองว่ามันคือความเข้าใจซึ่งกันและกันครับไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกที่ดีหรือความรู้สึกที่แย่หรือว่าจะเป็นบาดแผลในใจต่างๆถ้าหากว่าเรามีความเข้าใจซึ่งกันและกันสิ่งเหล่านี้สามารถที่จะอบแล้วก็ปลอบซึ่งกันและกันได้ครับและนี่คือความหมายของคำว่า connect ของศิลปินทั้งหมดที่ได้ขึ้นโชว์ในวันพรุ่งนี้นะครับผมย้ำอีกทีว่างานนี้ต้องขอบคุณผู้จัดและก็ทีมมากๆที่สร้างสรรค์เดลิวิทให้สิ่งนี้เกิดขึ้นได้ในประเทศไทยนะครับขอเสียงปรบมือให้กับทุกคนบนเวทีดังๆเลยครับขอบคุณครับขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณครับเดี๋ยวเพื่อนๆทุกคนอยู่กับเราก่อนนะครับขอบคุณบิลกิ้นขอบคุณพี่เจมส์ครับขอบคุณพร็อกซี่ครับขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวเราอยู่กันก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวช่วงต่อไปของเรานะครับแน่นอนครับว่าก่อนที่จะมาถึงตรงนี้นะครับเราได้มีช่วงเวลาดีๆในการทำบุญที่ยิ่งใหญ่นะครับพี่บิวกิ้นเรามีการทำบุญครั้งยิ่งใหญ่นะครับซึ่งบอกเลยว่าเรามีการเปิดประมูลครับในส่วนของหมวกพร้อมลายเซ็นของคุณชาวินูนะครับโดยรายได้ของเราจะมอบให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลเด็กครับซึ่งวันนี้ไม่ว่าจะเป็นการมอบหมวกพร้อมลายเซ็นแล้วก็รวมไปถึงการมอบเงินให้กับมูลนิธิเราจะเกิดขึ้นบนเวทีแห่งนี้ครับในโอกาสที่ผมขอเรียนเชิญคุณยุนซองจุนบนเวทีแข่งครับเรียนเชิญครับและผู้ที่ชนะการประมูลในครั้งนี้หมวกพร้อมลายเซ็นของชัยบูชนะไปด้วยมูลค่าเงิน 400,000 บาทขอเสียงปรบมือให้กับคุณพัทรณีรุ่งเรืองวัฒนชัยครับปรบมือให้กับคุณพัทรณีนะฮะที่เรียนเชิญครับคุณพัทรณีครับเรียนเชิญครับสวัสดีครับเรียนเชิญครับรับหมวกพร้อมลายเซ็นจากคุณชายเงินถือได้เลยครับสี่แสนบาทครับหมวกใบนี้พร้อมลายเซ็นขอเสียงปรบมือแรงๆด้วยครับและคุณพัทรณีครับเปลี่ยนมาทางด้านนี้สักนิดหนึ่งนะครับเราจะให้คุณพัทรณีนะครับเป็นผู้มอบเงินนะครับให้กับมูลนิธิในส่วนของวันนี้มาอยู่กับเราด้วยนะครับขออนุญาตเรียนเชิญตัวแทนจากมูลนิธิโรงพยาบาลเด็กขึ้นมารับเงินประมูล 400,000 บาทบนเวทีครับตบมือดังๆครับจากมูลนิธิโรงพยาบาลเด็กนะครับ 400,000 บาทนี้เรามอบให้กับมูลนิธิเต็มๆเลยครับขอบคุณคุณพัทรณีด้วยนะครับขอบคุณครับเดี๋ยวผมแอบถือของให้ฝั่งนี้ทีได้ไหมครับเป็นการทำบุญครั้งใหญ่จริงๆขอเสียงปรบมือสักครั้งนึงได้ไหมครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณทางเวทีด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับใช่ครับใช่ครับและไปแน่นอนครับขอบคุณคุณยืนด้วยนะครับขอบคุณครับพรุ่งนี้เราจะเจอกันแน่นอนกับคอนเสิร์ตในครั้งนี้นะครับตอนนี้ขอเสียงกรี๊ดดังๆให้กับคุณชาอินูดังๆเลยครับขอบคุณ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 ครับทุกคนเจอกันพรุ่งนี้นะครับซามิดะและแน่นอนครับงานนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้จริงๆถ้าเกิดใครก็ตามนะครับที่ยังไม่มีบัตรอยู่ในมือพรุ่งนี้เราไปเจอกันนะครับกับ ConnectCon นะครับซื้อบัตรได้ที่ www.connectthai.com ครับขอบคุณสปอนเซอร์ของเราด้วยครับ Fantagio Cafe Amazon Escola Amazing Thailand ช่องวัน31ครับ Fresh Tea Care บองบอง La Biola Kiyami Samanchitang The Bibimbap Minimail Idea Expert Win มูลนิธิโรงพยาบาลเด็กและ Dream Doผมจะวิจารณ์แซ่จูพรุ่งนี้เราเจอกัน4โมงเย็นที่นี่ขอบคุณทุกคนครับสวัสดีครับ